รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับแฟนๆชาวคนละบ้านครับวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขเป็นอย่างยิ่งอีกวันนะครับอากาศดีมากเลยนะครับโอโซนอันเจ๋งของโลกครับที่นี่5ออกครบครับทั้งอากาศก็ยอดเยี่ยมนะครับอาหารก็ยอดเยี่ยมเรามีสวนผักของเราเองนะครับอารมณ์ก็ยอดเยี่ยมนะครับออกกำลังกายก็ยอดเยี่ยมนะอายุรเวทก็ยอดเยี่ยมฮะเรามีชีวเวทนะครับส่วนแรกคือชีวาซันจูรี่ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมนะฮะมีทั้งเพื่อการลงทุนและเพื่อการอยู่อาศัยนะครับส่วนที่2ข้างหน้าผมเนี่ยเป็นส่วนเชียวเวทครับเชียวเวทก็คือศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูวัยและชะลอวัยแอนตี้เอจจิ้งและรีจูเนเรทนะครับส่วนที่3นะฮะซ้ายมือผมเนี่ยเป็นส่วนของเชียวปยาวีซึ่งเป็นรีสอร์ทนะครับเพื่อการพักผ่อนส่วนที่4เป็นส่วนของชีวาออร์แกนิก้านะครับเป็นสวนพาร์คอนิกมัน9ไร่ส่วนที่5เนี่ยคือเป็นส่วนของโรงแรมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีภารกิจสำคัญคือผมจะเริ่มตอกเข็มส่วนโรงแรมแล้วครับจะให้เสร็จก่อนที่5ธันวาคมนะครับแล้วตอกเข็มคันที่8นะครับวันนี้แขก VP ผมดร.มนูเนี่ยท่านก็จะมาเยี่ยมเรานะครับผมจะพาท่านร่วมพิธีตอกเข็มนะครับแล้วพาท่านมาชมโซน B ที่อยู่ซ้ายมือผมเนี่ยฮะซึ่งเป็นโซนใหม่ล่าสุดที่เปิดนะครับก็สวยงามมากครับวันนี้สาระรู้อย่าพลาดนะครับที่นี่ทุกอย่างก็เดินต่อไปนะครับตระหนักแต่ไม่ตระหนกครับเราสู้โควิด-19 อย่างมีสตินะครับผมไม่ไปไหนครับผมอยู่บ้านผมนะอยู่ที่เชียวเวทนะครับเดี๋ยวผมก็จะว่ายน้ำละอบสูนไพรนะครับก็อยู่บ้านไม่ไปไหนครับแต่ทำงานที่บ้านครับผมหยุดไม่ได้ครับเหตุผลที่ผมหยุดไม่ได้เพราะว่าถ้าผมหยุดนะครับคนงานทั้งระบบเนี่ยประมาณ140คน140คนเนี่ยถ้าเอา5คูณเข้าไปก็คือมา700ชีวิตนะครับเราเห็นข่าวที่โศกเศร้าโศกนาฏกรรมซ้ำซากนะครับบางคนก็คิดสั้นนะครับด้วยโควิด-19จะคิดสั้นครับชีวิตมนุษย์มีค่ามากครับแต่เกิดเป็นมนุษย์นี่ดีที่สุดนะครับเชื่อผมเนี่ยเราต้องสนองตัวเองนะครับหลังโควิดเนี่ยอย่างที่คุณธนินจรนท่านบอกครับช่วงโควิดนี่ก็ฝึกซ้อมร่างกายนะครับให้แข็งแรงนะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหลังโควิดเนี่ยฮะเราจะไม่เดินไม่คลานเราจะวิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมตัดสินใจตอกเข็มในช่วงของวิกฤตโควิดนะครับมีความสุขอย่างยิ่งเลยนะครับเราเริ่มจากไปดูเขาตอกเข็มกันครับว่าทั้งโรงแรมแล้วก็อาคารที่8นะครับ9โมงเช้า9นาทีลุยเลยครับวันนี้ผมอยู่กับท่านดร.มนูท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการตอกเข็มท่านเป็นอดีตที่ปรึกษานิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับที่ท่านเห็นวันนี้ก็คือเรากำลังจะตอกเข็มอาคารที่8คือหลังนี้ครับแล้วก็โรงแรมนะโรงแรมในโซนนี้นะครับก็ตอนนี้ตึก1ตึก2ตึก3ตึก4ตึก5เนี่ยเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วนะครับตึก6ตึก7นี่ก็อีกไม่กี่เดือนจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตึก8แล้วก็โรงแรมเราก็จะปิดโซนนี้โซน A ทั้งหมดนะครับให้เสร็จก่อนวันที่5ธันวาคมแล้วก็ในรายการเนี่ยเราก็ถือเลิกวันนี้เปิดโซน B นะครับโซน B เดี๋ยวผมจะพาท่านเตอร์ประชุมเนื่องจากโซนนี้เนี่ยคนจองเต็มหมดแล้วโครงการนี้ผมว่าเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับประเทศเราซึ่งกำลังจะเข้า
ระบบผู้สูงอายุซึ่งเราจะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมเองจริงๆแล้วก็สนใจโครงการนี้ด้วยเพราะผม66แล้วเพราะฉะนั้นก็เข้าอยู่ในรุ่นสวละก็คือสูงรุ่นสูงวัยเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันมีครบหมดเลยแล้วก็มันใกล้เขาใหญ่ด้วยสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของอากาศนะครับพอมีอากาศที่ดีก็จะทำให้อารมณ์ดีแล้วก็เราสามารถออกกำลังกายแถบนี้ได้สุขภาพเราก็จะแข็งแรงแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือผมคิดว่าจะเสนอโครงการเหล่านี้ให้กับคนเกาหลีคนญี่ปุ่นแล้วก็คนจีนหรือคนเยอรมันเองนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคาขนาดนี้ผมว่าเขาอยู่ได้สบายเลยแล้วก็มาอยู่ที่โครงการเหล่านี้ซึ่งมีฟาซิลิตี้ที่เอื้ออำนวยซึ่งบ้านเขาเนี่ยหาไม่ได้แบบนี้ขอความกรุณาให้ท่านดร.มาช่วยจะพิจารณาให้ด้วย ได้ครับแล้วจริงๆเราก็จะพยายามเอาพวกเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุซึ่งราคาไม่แพงด้วยแล้วก็พวกระบบของโฮมออโตเมชันระบบสัญญาณที่แต่ละห้องสามารถที่จะส่งสัญญาณมาเซ็นเตอร์ได้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือพวกนี้มันมีระบบซึ่งราคาหลักพันเท่านั้นเองเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุในโครงการนี้ก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นที่ท่านเห็นเนี่ยครับคือภาพที่ท่านเห็นโซนบีเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนคอตเทจตรงกลมแล้วข้ามไปนู้นก็จะเป็นอาคารที่9นะครับเท่าที่ท่านเยี่ยมชมในท่านรู้สึกไงครับโครงการนี้ในความรู้สึกของผมนะครับดีมากเลย Facility รอบๆเนี่ยมันเอื้อมหน่วยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะครับเพราะใกล้เขาใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีลักษณะที่เป็นเรื่องของนวดแผนไทยเรื่องเขาเรียกว่าระบบที่ทำให้ผู้สูงอายุอยู่ในบริเวณนี้ได้ตลอดทั้งวันเลยครับมีทุกอย่างจากประสบการณ์ท่านดร.เนี่ยท่านก็ไปใช้ชีวิตช่วงหนึ่งที่เยอรมันครับไปเรียนทางด้านวิศวะครับในโลกนี้ความเป็นไปได้ของโครงการลักษณะนี้เนี่ยที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเอาที่เยอรมันก่อนเราสามารถที่เชื่อมโยงที่เยอรมันได้ไหมโอ้นี่ได้ 100% เลยเพราะว่าเยอรมันขาดแคลนดูแลผู้สูงอายุสถานที่ดูแลผู้สูงอายุของเขาเนี่ยขาดคนที่ดูแลเยอะมากครับแล้วที่สำคัญที่สุดเวลาเข้าไปอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเยอรมันเนี่ยเขาจ่ายเงินสูงมากนะครับครับศูนย์นี้จะช่วยคนไทยยังไงครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นปัญหาเดียวกันเลยครับปัญหาเดียวกันแก่คนแก่เหมือนกันคนแก่เหมือนกันผมเองก็แก่แล้วผมก็แก่เพราะฉะนั้นผมยังสนใจโครงการนี้เลยครับว่าดร.นี่มันไปจริงๆจะ70แล้วท่านดูแข็งแรงเหมือนกับ50กว่าเนี่ยดูแลเองดีมากเลยครับเห็นบอกท่านใช้ทุกศาสตร์เพื่อดูแลตัวเองเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็พยายามออกกำลังกายกินอาหารให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอบางทีเราก็ใช้เรื่องสเต็มเซลล์บำบัดเหมือนกันนะครับอันนี้ที่นี่เราพัฒนาความคิดเนี่ยมาจากแนวคิดเรื่องบลูโซนบลูโซนก็คือ5ที่โลกที่คนเฉลี่ยจะเกิน100ปีนะครับเราแอพพลายแนวคิดของบลูโซนมาใช้ที่นี่นะครับโอ้สุดยอดที่นี่5ออกครบฮะอากาศท่านดูครับใช่เนี่ยเขาใหญ่นี่โอโซนอันเจ็ดของโลกโควิดไม่กลัวที่นี่PM2.5ไม่กลัวที่นี่ครับอาหารนะฮะเรามีอาหารที่ยอดเยี่ยมเรามีส่วนผักกระดิ่งของเราครับนะฮะอารมณ์ยอดเยี่ยมเลยครับนะฮะออกกำลังกายอีกใช่รวมถึงสุดท้ายอายุรเวชนะฮะพวกสูตรไพรแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยก็รวมที่นี่ครับครับในช่วงชีวิตหนึ่งของผมเนี่ยผมโชคดีมากผมได้มีโอกาสทำงานให้กับมูลนิธิพัฒนาเป็น10ปีนะครับช่วยท่านศาสตราจารย์ดร.เกษมดร.สุเมธเนี่ยสิ่งนึงที่ผมถูกสอนมาคือเข้าใจเข้าถึงแล้วถึงค่อยคิดพัฒนาครับเหตุผลที่เชิญท่านดร.มาวันนี้เพราะว่าผมอยากจะทำมีความเข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆของเพื่อผู้สูงวัยที่ผมรู้จักเลยเช่นการใช้โรบอทที่ใช่ไหมแล้วการใช้ระบบเตือนต่างๆมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในที่ท่านดร.คิดว่าน่าจะนำมาใช้คือในต่างประเทศเนี่ย อย่างยกตัวอย่างประเทศจีนนะครับเขาสร้างโรบอทที่สามารถเคลื่อนที่ได้โรบอทนี้เราเรียกว่าอินเตอร์เทนเมนต์โรบอทราคาแค่ 20,000 กว่าบาทเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่เขาใช้โรบอทตัวนี้ก็คือ1เดินตามเราได้
ญี่ปุ่นก็ใช้นะครับแต่ญี่ปุ่นจะแพงแต่ที่จีนเนี่ยราคาถูกผมเอามาลองใช้ที่วิไลแล้วดีมากเลยครับเราจะตั้งโปรแกรมข้อมูลอะไรประกันได้แล้วที่สำคัญมันเป็น security man ด้วยคือกลางคืนสมมติว่าเราออกจากบ้านไปเราให้มันเดินในห้องเราแล้วดูว่าใครมีใครเข้ามาในห้องเราหรือเปล่าหรือโทรไลน์เล่น Facebook ดูหนังฟังเพลงทุกอย่างหรือตั้งจำเป็นไหมในอนาคตที่ทางญี่ปุ่นนี่จำเป็นไหมจำเป็นมากเพราะอะไรเขาจะมีเพื่อนเหมือนเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวคนเดียวส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมักจะถูกทิ้งไว้คนเดียวใช่ครับแล้วตัวนี้เขาจะเราจะตั้งโปรแกรมอะไรก็ได้หรือโทรหาวิดีโอคอลทุกอย่างเหมือนมือถือเลยแล้วอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆระบบเตือนภัยเดี๋ยวนี้โอ้โหถูกมากผมหลักพันเท่านั้นเองนะครับเป็นระบบโฮมออโตเมชันไม่ว่าจะเป็นระบบล้อล่าระบบโซนอฟระบบที่เป็นที่เยอรมันที่เราเรียนมาก็ใช้ระบบนี้ไหมใช่เดี๋ยวทั่วโลกใช้หมดแล้วตัวนี้เขาใช้หมดแล้วสมมติว่าเรามีผู้สูงอายุในคอนโดเราเนี่ยครับเกิดต้องการความช่วยเหลือกดปั๊บมันจะขึ้นไปที่เซ็นเตอร์แล้วมีกล้องที่เราสามารถคุยกับคนได้ว่าตอนนี้เป็นอะไรแล้วต้องรีบทำระบบนี้ท่านต้องมาช่วยผมวางระบบแล้วได้ไหมฮะได้ครับได้ดีเลยเทคโนโลยีไทยเยอรมันเข้ามาช่วยได้ไหมได้ครับได้ครับเพราะว่าศูนย์นี้ผมอยากให้เป็นศูนย์ต้นแบบใช่เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาคเอกชนครับให้ทั้งประเทศต้องมาดูที่นี่เลยว่าเราสามารถที่จะ manage ได้ไงใช่เพราะเป้าหมายเราเนี่ยคือบลูโซนต้องมีอายุเฉลี่ยเกิน100ปีอันนี้คือความฝันที่กำลังจะเป็นจริงอีกไม่กี่เดือนนะที่เห็นเนี่ยในต้นไผ่คือตรงนั้นนะครับตรงนี้จะมีอาคาร2ชั้นชั้นเดียวแล้วก็อาคาร9อยู่ตรงนู้นตอนนี้เห็นคิวเขาสวยมากเลยครับที่นี่เนี่ยสิ่งนี้ผมเรียนรู้จากไทยพัฒนาคือประสบการณ์เชิงประจักษ์พูดแล้วต้องทำครับนะดร.ก็มีประสบการณ์ที่บอกว่ามีคนไทยไปดูงานต่างประเทศเยอะแยะหมดเลยแล้วเขาก็ไม่ให้ไปดูละทำไมผมกลับมาแล้วไม่ทำไม่ทำมาดู10คณะก็ไม่ทำดูไอ้ดีๆได้แต่บอกว่าดีแต่ไม่ทำครับครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าทำที่นี่ให้เป็นต้นแบบถูกต้องแล้วก็เรียนรู้จากเขาครับแล้วองค์ความรู้นี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะคนไทยนะครับทั้งโลกเลยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะจริงๆแล้วผมว่าโซนบีอาจจะพัฒนาอะไรมากขึ้นกว่าโซนเอก็ได้ใช่ครับใช่ครับนะครับเอาเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์เทคโนโลยีโฮมออโตเมชั่นลบเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสัญญาณเตือนภัยที่เขาจะสะดวกกับในการที่เราจะดูแลเขาแต่โลกมันเข้าสู่ 5G แล้วมันก็ต้องไปทางนี้ครับถูกต้องครับไปทางอื่นไม่ได้แล้วนะถูกแล้วแล้วราคาถูกนะครับไม่ใช่ว่าแพงนะผมชอบแนวคิดถึงท่านมากเรื่องกับการศึกษาเยอรมันนะที่เขาฝึกคนให้เป็นผู้รู้จริงๆอ่ะผู้รู้สามารถลงมือปฏิบัติงานได้จริงๆซึ่งการศึกษาไทยต้องเพิ่งดูต้องเปลี่ยนการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนเพราะว่าครับที่เยอรมันเนี่ยเขาจะเน้นวิชาชีพละ 60% แต่บ้านเราเน้นให้คนเป็นด็อกเตอร์เกือบ 80% ด็อกเตอร์เต็มเมืองหมดเลยในระบบของเยอรมันเนี่ยวิชาชีพเขาจะสอนอยู่4อย่างก็คือระบบเซฟตี้ครับสแตนดาร์ดมาตรฐานที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมสกิลทักษะเขาเน้นถึง 60% แล้วคุณต้องทำอะไรได้แล้วสุดท้ายก็คือแอปพลิเคชันถ้าไม่รู้ที่ใช้เนี่ยเขาไม่สอนยกกำลัง2ยกกำลัง3ดิฟอินดิเคตลอกริทึมเซตของเซตคำเป็นคำตายคุณไม่รู้ถึกใช้เขาไม่สอนการเรียนอย่างเดียวไม่ช่วยอะไรถูกต้องครับต้องลงมือปฏิบัติจริงๆเลยถูกแล้วถูกแล้วนี่คือถ้าเราเริ่มตอนนี้เนี่ยของท่านถ้า100ปีก็อีกตั้ง35ปีใช่ยังแก้ไขทันแก้ไขทันคือผมพูดเรื่องนี้มาตลอดเลย30ปีที่ผ่านมาแต่ผู้ใหญ่คิดอีกแบบหนึ่ง บ้านเรามักจะสอนให้คนเป็นคนดีตลอดต้องเรียนพุทธศาสนาหน้าที่ศีลธรรมเรียนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่สุดท้ายกลายเป็นคนเลวเพราะเขาไม่มีอาชีพโอ้ใช่ครับคนมีอาชีพเนี่ยจะไม่คิดอะไรที่ทำในเรื่องผิดกฎหมายเพราะเขามีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้เขาจะไม่คิดไปตีกันหรือไปอะไรแต่บ้านเรามันเรียนเยอะจนทำให้เขาไม่รู้จะทำอะไรท่านเล่าพูดที่ผมเกิดแรงบันดาลใจนะครับผมไปทำให้ที่เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดีสุดในประเทศนี้ให้ได้เยี่ยมเลยครับขอบคุณครับท่านเต้ยครับขอบคุณครับร่วม
ฉลองความสำเร็จของชิวาแซงจูรี่เขาใหญ่พร้อมเปิดเฟสใหม่คอนโดรักสุขภาพเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนมอบสิทธิพิเศษจากราคาปกติยูนิตละ 1,590,000 บาทจองด่วนวันนี้เพียง 799,000 บาทเท่านั้นการันตีเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6% ต่อปีช่วงอายุสัญญาครั้งละ3ปีเป็นระยะเวลา6ปีด้วยตามเงื่อนไขของบริษัทการเดินทางสะดวกสบายจากกรุงเทพเพียง45นาทีโดยรถไฟความเร็วสูงหรือโดยรถยนต์บนถนนมอเตอร์เวย์เพียง1ชั่วโมงครึ่งมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสอบถามรายละเอียดโทร0814218323ผมจึงไปผ่าตัดหัวใจมาก็อยากหาสถานที่สำหรับพักผ่อนคุณหมอแนะนำครับว่าควรจะไปพักผ่อนในต่างจังหวัดสถานที่เนี่ยคิดว่าคอนโดเนี่ยจะเล็กๆจะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าเนื้อที่ใช้สอยครบสมบูรณ์แล้วก็โปร่งโล่งเหมือนกับบ้านอยู่กลางสวนต้องขอชื่นชมอาจารย์เชี่ยวค่ะที่ทำโครงการดีๆนี้ออกมาให้ทุกคนค่ะลงทุนกับอสังหาเพิ่มพูนมูลค่ากับชีวาแซงจูรี่เขาใหญ่คอนโดรักสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติโอโซนอันดับ7ของโลก